ส่วนสัปดาห์หน้าผมก็จะไปยื่นหนังสือลาออกจากสมาชิกพรรคเพื่อไทยใครเคยเห็นบ้างว่าผมในโพสต์ว่าผมเนี่ยจงรักภักดีกับพรรคเพื่อไทยจะอยู่พรรคเพื่อไทยไม่ไปไหนหรอกไม่ไปไหนจนกว่าพรรคเพื่อไทยจะไม่รักผมไม่เมตตาผมแล้วไม่เอาผมแล้วมันไม่มีอะไรจะพูดนะครับไม่มีอะไรจะพูดแล้วพูดไปมันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นมามันมีแต่เดี๋ยวจะสถานการณ์มันย่ำแย่ลงก็ชีวิตต้องดำเนินต่อไปนะครับก่อนหน้านี้ใครจะไปคิดว่าสุดทางการเมืองของตระกูลอยู่บำรุงสุดท้ายจะมาลงเอยกับพรรคพลังประชารัฐแต่จากวลีที่ว่าการเมืองไม่มีมิตรแท้และศัตรูถาวรก็ทำให้ที่ผ่านมาจึงเกิดดีลพิเศษมากมายในแบบฉบับที่หลายฝ่ายไม่เคยเห็นกันมาก่อนเพราะหากฟังคำให้สัมภาษณ์ของวันอยู่บำรุงในวันเปิดตัวกับพลังประชารัฐก็แสดงถึงความปลาบปลื้มในความเมตตาของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณที่อาแขนรับคนหนีร้อนมาพึ่งเย็นพร้อมกับทิ้งประเด็นให้คิดว่าก่อนจะปิดดีลกับพลังประชารัฐก็มีเพื่อนฝูงหลายพรรคชักชวนให้ไปอยู่ด้วยแต่กลับไม่มีผู้ใหญ่ของแต่ละพรรคตอบตกลงทำให้เรื่องนี้วันรู้แก่ใจว่ามีผู้มากบารมีเหนือรัฐบาลออกมาแตะเบรกจนไม่มีพรรคไหนยินดีต้อนรับเว้นแต่พลเอกประวิตรที่ไม่จำเป็นต้องแคร์ใครหน้าไหนสวนทางปฏิกิริยาของอนุทินชาญวีรกูลรองนายกและรัฐมนตรีมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยที่ให้สัมภาษณ์สื่อก่อนหน้านี้จนมีข้อสังเกตคล้ายจะรู้สัญญาณอะไรหรือไม่ว่าวันอยู่บำรุงมีพรรคสังกัดแล้วแต่ไม่ใช่ภูมิใจไทยหรือกรณีธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีเกษตรในฐานะเลขาพรรคพลังประชารัฐก็ออกมาบอกว่าไม่ทราบเรื่องที่วันจะมาอยู่พลังประชารัฐพร้อมโยนเป็นเรื่องที่พลเอกประวิตรดำเนินการเองทำให้ที่ผ่านมาคำตอบเดียวและคำตอบสุดท้ายของวันจึงเหลือแค่พลังประชารัฐเท่านั้นขณะเดียวกันผู้ที่เป็นตัวตั้งตัวตีให้ดีลนี้สำเร็จก็คือสามารถเจนชัยจิตรวนิชอดีตผู้ช่วยรัฐมนตรียุติธรรมซึ่งเป็นคนทาบทามวันได้เข้าพบกับบิ๊กป้อมโดยวันแรกที่วันได้พบกับบิ๊กป้อมเกิดขึ้นที่บ้านพักส่วนตัวย่านมีนบุรีในวันที่16กรกฎาคมโดยมีสามารถเป็นผู้ประสานหลังจากนั้นวันรุ่งขึ้น17กรกฎาคมสามารถก็เป็นคนที่ไปพบปะพูดคุยกับเฉลิมอยู่บำรุงที่สภาก่อนจะปิดดีลในวันที่19กรกฎาคมโดยเห็นพ่อลูกอยู่บำรุงตกลงปลงใจหันหลังให้พักเพื่อไทยโดยสิ้นเชิงก่อนควงกันไปพบพลเอกประวิตรที่บ้านพักย่านมีนบุรีสำหรับวงสนทนาครั้งนี้มีกระแสว่าตระกูลอยู่บำรุงกับหัวหน้าพักพลังประชารัฐได้พูดคุยกันอย่างชื่นมื่นจนเป็นที่มาของการเปิดตัววันสวมเสื้อพักพลังประชารัฐเมื่อวันที่23กรกฎาคมที่ผ่านมาแต่ประเด็นที่หลายฝ่ายสนใจอยู่ที่ตระกูลอยู่บำรุงย้ายมาสังกัดพลังประชารัฐแล้วจะมีแรงกระเพื่อมอะไรจากตระกูลชินวัตรตามมามากน้อยแค่ไหนขณะเดียวกันฉากทางการเมืองอีกด้านก็ถูกจับตาว่าท่าทีของส.ส.พลังประชารัฐส่วนใหญ่ในสายธรรมนัสอาจกำลังกลืนไม่เข้าคายไม่ออกหรือไม่เพราะนับตั้งแต่พลังประชารัฐได้ร่วมรัฐบาลก็เห็นธรรมนัสวางบทบาทสอดประสานกับพรรคเพื่อไทยเป็นอย่างดีจนมีกระแสว่าบ้านใหญ่หลายจังหวัดได้รับสัญญาณให้ย้ายไปอยู่ด้วยกันในการเลือกตั้งรอบหน้าหรือไม่อย่างไรก็ตามท่ามกลางความหวังครั้งใหญ่ประมุขบ้านป่ารอยต่อซึ่งกำลังรอติดตามเหตุการณ์สำคัญทางการเมืองในช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายนนี้จะนำไปสู่การเปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรีอย่างที่คาดหวังหรือไม่ทำให้ระหว่างนี้เองที่หลายฝ่ายจับตาว่าการเข้ามาของตระกูลอยู่บำรุงจะผลักดันให้พลเอกประวิตรไปถึงฝั่งฝันแค่ไหนเมื่อมิตรอย่างตระกูลชินวัตรกลายเป็นศัตรูทางการเมืองในยุคที่ขั้วอำนาจพรรคเพื่อไทยกำลังถูกท้าทายในอนาคตแน่นอน